สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสามพันรับแขกพวกเราแอดแลนซ์ตอนเด็กใครเคยอยากเป็นดาราไหมจากละครกับการดูละครถ้าตอนเด็กมีนะมีความฝันต้องบอกผมเคยมาแคสกี่รอบกี่รอบกี่รอบสองรอบสองรอบห้องนี้เลยปะห้องนี้เลยจุดนี้เลยตรงนี้เลยแล้วผ่านไหมฮะแล้วผ่านไหมผ่านมานั่งตรงนี้วันนี้เราจะมาแก้ตัวกันยังไงอย่างเขาบอกว่ามีมิชชั่นจะให้ทุกคนมาเล่นละครวันนี้ทุกคนไม่ต้องแคร์ครับทุกคนจะได้เป็นดาราช่อง3เลยเมื่อกี้พี่เขาบอกมาแล้วว่าเขาจะให้แบ่งทีมเป็น3ทีมแล้วเราจะมาจับฉลากกันว่าจะได้เรื่องไหนเอาจักรวีเฮ้ยเฮ้ยเซอร์ไพรส์ไหนอ่ะทำเป็นเล่นไปพี่ไม่เห็นอุ้ยผมได้ละเซอร์ไพรส์หรอไม่เคยไม่ใช่พวกมันนะไม่ใช่ไปก็มีแคสเลยต้องอย่างสักพักก่อนที่ไหนอ่ะปักเจอไหมหมดอันเนี้ยที่เป็นกระดาษกระดาษอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ฝั่งซ้ายปะอ๋ออยู่นี่ของพี่ผมไม่มีอ่ะที่จูติดแขนอยู่ติดแขนอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ของผมไม่มีครับทุกคนดูเลขที่กระดาษทุกคนดูเลขอ่าดูเลขมันไม่มีหรอไม่มีฮะเราเป็นกรรมการแล้วกันเฮ้ยเอาไม่พูดไม่เล่นหรอไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวแถมเอาเป็นตัวแถมก็ได้ทีไหนก็ได้ตัวแถมมาเป็นกรรมการให้ได้ไหมเล่นด้วยกันเป็นตัวแถมแล้วกันถ้าเป็นตัวแถมทีมที่หนึ่งจูเลยพี่จูเลยโอเคครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเจ็ดปะทีมที่สองครับทีมที่3เลือกดีๆนะทีมที่3ไม่ได้เลือกแล้วอ๋อมีแค่นี้ทุกคนเปิดแตนตะแดนแต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 นโอ้โหโอ้โหพี่เจดโอ้ยยากอ่ะเลยพี่เจดยากเลยเรื่องอะไรพี่จูมันเจออีกแล้วอะไรอ่ะอ๋อโอเคโอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีโคตรพี่จูอันนี้โชคดีอันนี้โชคดีทีมหนึ่งนะครับก็จะได้มนรักหนองผักกระแยงเขียวครับทีมที่2นะครับอังกอร์อย่าได้ทีมที่3นะครับได้เป็นบุพเพสันนิบาตนะครับอุ้ยทำไมได้บุพเพอ่ะโคตรรอดูม้วนพูดเลยพี่ตอนนี้นะครับเราก็แบ่งครบทีมมาแล้ว3ทีมนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี่ยได้ทำการแสดงละครนะครับแต่ละเรื่องของที่เราจับได้นะครับโดยถ้าแสดงเสร็จเนี่ยทุกคนจะมีคะแนนโหวตคนละ1คะแนนแล้วเราก็จะมาโหวตกันว่าชอบทีมไหนมากที่สุดผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็จะชนะไปห้าโหวตทีมตัวเองแล้วก็ห้าโหวตทีมตัวเองด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ทีมไหนจะชนะนะครับวันตื่นเต้นครับผมทีมหนึ่งนะครับกับเรื่องมนรักแผงหนองผักกระแยงคนพวกสูงบ่อยากที่เจ็บปวดจนกระทั่งร้องขอสิเอางี้นะกูว่ากูที่สุดเลยครับกูว่าเลยครับกูแล้วครับเราคุยเรื่องอะไรใช้หัวไฟเฮ้ยเดี๋ยวขอเม้งสลบสลบนะนายต้องเป็นนางเอกวะนายต้องเขียวเดี๋ยวผมเป็นเขียวให้กล้องสปีดแอคชั่นหันชกสูงไปอยากสิเจ็บตัวก็ใส่หัวไปเดี๋ยวที่เราขอชีวิตไปกลัวกลัวจังเลยกลัวจังเลยกลัวจังเลยเขียวมันยังเขียวดีเอ็นทำไมพูดเก่งขนาดนี้ครับมันอยู่ในสายเลือดเราอยู่กับพลังข้าวเหนียวมานาน
ก็ตอนนี้ก็ถึงทีมของเรานะครับทีมที่2ครับแล้วก็ได้เรื่องกังออฟอังกอร์เตรียมไว้นานเตรียมไว้นานเตรียมไว้นานครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็วันนี้มีร่องรอยรถพวกมันเลยเรื่องเรามาดูจ้าไอ้ระยองจ่าแค่มันหลอกกูตำรวจบอกผมว่าจ่าแค่มันบอกไว้พวกผู้กองลงใต้แล้วเราตามมาทางเหนือทำไมกูนึกว่ามันหลอกกูมันรู้ว่ากูสงสัยมันมันต้องไปพูดความจริงกับกูกูรู้มันหลอกกูตามมันลงใต้กูคงไม่โดนมันหลอกแต่นี่กูนึกว่ามันหลอกกูถึงมาที่นี่ไอ้จับไปหลอกมันไปหลอกมันหลังจำไม่ได้อ่ะจำเลยไอ้ลูกพี่ไม่เห็นพวกมันเลยสงสัยจะผิดทางมันบอกไปใต้แต่ขึ้นเหนือเหมือนแม่น้ำนายเลยไปแต่นี่เราอยู่ใต้นะพี่อยู่ใต้เหรอใช่ต้องพูดใต้หรือเปล่าบ่ได้ไม่ใช่สงสัยต้องขึ้นเหนือไปเชียงใหม่พี่ผมอายตัวเองว่ะไม่ใช่เลยนะคือเดินลงใต้พี่เรามาผิดทางเออไอ้เลยย่ำเฮ้ยแม่งหลอกกูต่อพี่ต่อมันไปผิดทางพี่ไปไหนอ่ะมันบอกให้กูมาใต้แต่จริงๆแม่งอยู่เหนือเฮ้ยแม่งไอ้เลยย่ำนี่ไอ้เลยย่ำอยู่นี่งั้นเราขึ้นเหนือดีกว่าพี่ไปกันเลยไปโอ้โหเครียดพี่เครียดเครียดเลยเครียดเลยเครียดเลยเจอบทเจอบทนี้เข้าไปเฮ้ยแต่ผมว่ารู้เขาได้นะแบบยังอยากแบบตอนนี้จะเปิดมากับเสียงอนาคตได้ใช่ไอ้เลยย่ำครับตอนนี้ก็ถึงทีมของพวกเราละทีมสุดท้ายเราก็ได้เรื่องบุพเพสันนิวาสเลือกทีมได้ถูกจริงๆคาดหวังเลยครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเป็นซีดไลน์นะครับไปดูกันเด็กอินเตอร์ล้วนเลยเว้ยอินเตอร์เจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะวาจาพิกลที่การฟังไม่รู้ความจิตใจอยากกระด้างไม่มีเมตตาฆ่าทาสบริวารไม่เอาการเอางานขี้คร้านตัวเป็นขนดีแต่แต่งตัวนั่งสมอยชายตาหน้าขาวหน้ารำคาญแท้ต้องอย่างนี้นะโอ้โหตายตายตายถ้าพูดคนเดียวเลยเหรอจะเดี๋ยวต่อเลยม้วนด่ากับอินโฟไว้ต่อนะอินโฟไว้ต่ออ่ะกูพร้อมแล้วไม่ต่างจากทีมที่สองเนาะนะครับ3 2 action พี่มึงพี่มึงพี่มึงหยุดเดี๋ยวนี้หยุดทำตัวน่ารำคาญน้ำท่าไม่อาบมารยาทจะซ้ำทุกวันนี้แต่งตัวนั่งเป็นอย่างเดียวหรอหนังสือไม่อ่านอะไรไม่ทำนอนกินบ้านกินเมืองมองไรโอ้โหเจ้าค่ะอย่าอ่านติ๊กต็อกทุกวันทำเป็นเสยผมคิดว่าหล่อขนาดนั้นเลยหล่อจริงเอาไปเล่นละครเดี๋ยวอย่าเจ้าค่ะคุณกะละเกดพี่จะพูดคุณต้องฟังผมคุณกะละเกดไม่คิดถึงหัวอกหัวใจของคนบ้างเลยเหรอพี่ทำทุกวันนี้มันดีแล้วเหรอคุณกะละเกดคุณกะละเกดดูเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอ๊ยเทคเดียวผ่านเลยเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะมาโหวตกันก็คือว่าทุกคนเนี่ยเราทุกคนมีสิทธิ์หนึ่งโหวตอยู่แล้วแล้วก็พูดทีมไหนชอบทีมไหนก็ยกมือทีมนั้นแล้วก็โหวตได้ทุกทีมยกเว้นทีมตัวเองนะครับโอเคอ่ะทำไมถึงโหวตทีมที่หนึ่งครับรู้สึกว่าแบบอินเนอร์พี่จูมันได้พี่เพราะแบบสำเนียงมันให้ผมเลยรู้สึกว่าเออมันแบบดูแล้วเพลินครับผมเพราะหนกแก้มมันให้ใช่ใช่หนกรู้สึกถึงความจิตวิญญาณข้าวเหนียวครับผมครับผมมันอยู่ในสายเลือดจริงๆครับผมก็เห็นความธรรมชาติของพี่จูครับผมมีใครอยากพูดอะไรกับทีมหนึ่งไหมครับรู้สึกเรียวรู้สึกใช่แบบดูแล้วรู้สึกแบบเฮ้เรียวมากทำไมถึงชอบอังกอร์ผมชอบตอนพี่เจ็ด
พูดคำนั้นออกมาแล้วมันแบบไอ้เลยย่ำมันใช่เลยนะสีหน้าท่าทางทุกอย่างมันถูกโทนอ่ะมันถูกโทนอ่ะมันรู้สึกว่าเป็นตัวเขาจริงๆอะไรเงี้ยใช่แล้วพอแบบอยู่กับเออร์วินมันก็แบบโบว์บ้ากว่าเดิมมาถึงโหวตทีมที่สามมันถึงน้ำถึงเนื้อมันแสดงถึงด้านในของคนที่พูดออกไปไม่อยากพูดอะไรมันใช้โอกาสนี้พูดใช่ผมว่ามันเป็นความในใจไพ่เล่นดีมากครับใช่จริงๆยอมเจ็บจริงก็โอ้แล้วก็ล้มจริงๆเลยไม่ผมว่าเล่นเล่นไม่ยากเพราะว่าคาแรคเตอร์ที่พี่ภูมิเล่นอ่ะมันตรงกับชีวิตอยู่แล้วคือเราเป็นคนแบบเขาเรียกว่าบริการคนไงชอบเลยชอบดูแลคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยเล่นดีนิดนึงบีบน้องทำไมสรุปผลโหวตมานะครับทีมที่ชนะก็คือทีมที่หนึ่งเย้เก่งมากเก่งมากครับก็ถือว่าอันจริงเป็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะที่ได้มาเล่นอะไรแบบนี้สนุกมากแล้วทีมแพ้ทีมแพ้ครับจริงๆแล้วเรามีบทลงโทษทำไมถ้าทีมแพ้มีบทลงโทษคือยังไงใช่เขาเดินไปที่หน้ากล้องแล้วก็ทำหน้าที่เบลที่สุดในชีวิตเขาสองทีมเหรอพี่สองทีมทุกคนไงทุกคนเลยทุกคนเลยใช่เรียงรายบุคคลไปเลยก็ครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้เดบิวต์เป็นทางการแล้วครับผมคือเพลงเมเดเมเดครับผมอยากฝากนะฝากตัวกับทุกๆคนนะครับใช่ครับใครอยากฟังเพลงเราอยากดู MV เราก็ไปดูกันได้ที่ YouTube แล้วก็ฟังเพลงได้ที่ทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็เนี่ยภายในปีเนี้ยเราจะมีผลงานอีกมากมายเลยครับก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามไปกด Subscribe กดติดตามทุกช่องทางด้วยทั้ง TikTok Twitter เนาะ IG Facebook ทุกช่องทางเลยครับทุกช่องทางครับครับผมสำหรับเอลิสไม่รู้อยู่นะครับก็ถ้าอยากให้เราทำอะไรหรือว่าอยากให้เราเพิ่มอะไรตรงไหนก็บอกพวกเรามาได้เสมอเลยนะครับเราพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองครับผมขอบคุณรายการมากๆครับสำหรับรับแขกที่ได้ให้โอกาสเรามาร่วมในรายการนี้เราสนุกมากเลยครับสำหรับการแบบไปเล่นละครจริงๆอะไรเงี้ยจริงรู้สึกเป็นเกียรติมากนะที่ได้แบบบทหนังดังอ่ะดังเยอะมากเลยถ้าใครอยากย้อนหลังดูให้นี่เลยครับแอป3พัทนะครับแอป3พัทแล้วก็ครั้งหน้าเราจะกลับมาแก้ตัวใหม่เรามาดูว่าครั้งหน้าจะได้เล่นละครเรื่องอะไรจะกลับมาแก้ตัวกันนะครับจะไม่ยอมแพ้ครับผมครับผมก็มาถึงบทลงโทษของพวกเรานะครับเราจะให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าแบลคนแต่ละคนขึ้นมาเองขอแบลที่สุดสุดเลยที่สุดไหนครับเริ่มเลยครับไป1 2 3ฮึบเจ็ดหนึ่งสองสามฮึกหนึ่งสองสามฮึกไหวก่อนนะครับหนึ่งขึ้นนายหนึ่งหนึ่งสองสามกิ้วคนสุดท้ายคนนี้ไม่เบลเลยคาดหวังไปหนึ่งสองสามเจ๊ครับเจอกันนะบ๊ายบาย